าพูดถึงเมนูต้มยำกุ้งเนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้กลายเป็นเมนูยอดฮิตแล้วนะคุณผู้ชมการทำต้มยำกุ้งนั้นน้ำแกงต้องสีสันแดงแพรกสดจากน้ำพริกเผาจะต้องมีรสชาติครบจริงๆเปรี้ยวเผ็ดเค็มแล้วก็หวานแล้วก็ต้องหอมกลิ่นเครื่องเทศมากๆพูดง่ายๆต้องทำให้มันแซ่บเข้มข้นแล้วก็กลมกล่อมแต่ชักไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมว่าสูตรต้มยำที่ทำกินทำขายกันโดยทั่วไปเนี่ยปริมาณโซเดียมมันจะเยอะเกินไปหรือเปล่าลองไปปรึกษาคุณลูกปลานักกำหนดอาหารดูดีไหมครับปกติต้มยำกุ้งน้ำข้นถ้วยหนึ่งค่ะก็จะมีปริมาณโซเดียมอยู่ประมาณ 2,000 มิลลิกรัมพอดีเลยค่ะวันนี้ลูกปลาก็ทำต้มยำกุ้งน้ำข้นไปกินที่ทำงานเหมือนกันแต่ว่าเป็นสูตรลดโซเดียมนะคะลูกปลาจะใช้เคล็ดลับอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้จะมาบอกทุกคนค่ะก่อนอื่นค่ะลูกปลาก็จะตั้งน้ำแล้วก็ใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็เกลือนิดนึงค่ะและที่ขาดไม่ได้ในวันนี้นะคะก็คืออายิโนโมโตะค่ะลูกปลาจะใส่อายิโนโมโตะลงไปครึ่งช้อนชาซึ่งจะช่วยผสานรสชาติและก็ลดโซเดียมแต่ไม่ลดความอร่อยจากนั้นลูกปลาจะใส่น้ำพริกเผาต้มจนเดือดแล้วก็ใส่เห็ดฟางกุ้งแม่น้ำคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วก็รอจนเดือดเติมนมข้นจืดใส่พริกขี้หนูปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวคนให้เข้ากันตกแต่งด้วยน้ำมันพริกเผาพริกขี้หนูทอดกรอบเสร็จแล้วค่ะต้มยำกุ้งน้ำข้นสูตรลดโซเดียมต้มยำกุ้งน้ำข้นสูตรนี้ค่ะสามารถตักแบ่งได้2ถ้วยถ้วยหนึ่งเนี่ยก็จะมีปริมาณโซเดียมอยู่ประมาณ 1,500 มิลลิกรัมจากสูตรปกติที่จะมีปริมาณโซเดียมอยู่มากกว่า 2,000 มิลลิกรัมเลยนะคะถ้าเกิดว่าอาจารย์อยากจะลดโซเดียมมากกว่านี้ลูกปลาแนะนำให้อาจารย์ลดการซดน้ำลงนะคะอาจารย์ก็จะลดโซเดียมลงได้อีกเยอะเลยค่ะต้องขอขอบคุณคุณลูกปลามากเลยนะครับสำหรับสูตรต้มยำกุ้งน้ำข้นสูตรเพื่อสุขภาพลดโซเดียมเมนูยอดฮิตแบบนี้เราจะได้ทำกินกันบ่อยๆนะครับเพียงลดเครื่องปรุงลงสักครึ่งนึงแล้วก็เติมอายิโนโมโตะลงไปก็ช่วยให้ต้มยำกุ้งน้ำข้นรสชาติอร่อยแซ่บเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมเข้าไปคือลดโซเดียมลงนะส่วนใครที่อยากได้สูตรอาหารแบบลดโซเดียมแบบนี้แล้วก็สามารถเข้าไปดูสูตรกันได้เลยนะครับที่หน้าจอขึ้นอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับอาจารย์ต้องขอตัวไปเตรียมวัตถุดิบในการทำต้มยำกุ้งน้ำข้นตำรับนี้ก่อนนะครับน่าจะมีกุ้งแม่น้ำอยู่สัก 4-5 ตัวนะตัวใหญ่ๆเชียว